ไหมฮะใครเขารู้จักหมดแล้วลงออกกลุ่มนั้นนะจะเข้ามารุมเป็นอะไรเป็นนั่นรุมเลยล่ะครับไม่รู้เพราะผมจะรู้ในรุ่นนี้เจอภาษาผมปิ๊กเดียวเองเฮ้ยว้าววับเปลี่ยนทัศนคติเลยครับพวกหลงทิศหลงทางก็จะกลับมาใหม่จริงคือมันจะเป็นลักษณะการสร้างคนรุ่นใหม่ครับเพราะผมถึงต้องขีดเส้นทีนี้ก็สอนเขาให้อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคคนเกิดก่อน 15% เนี่ยอยู่ในเลี้ยงสงอยู่นะถ้าเจอก็ต้องเชื่อมโยงคนเกิดหลัง15ปีเหมือนกันทั้งหมดช่วงทั้งหมด30ปีมันก็เคลื่อนไป30ปีก็เคลื่อนไปอันนี้ก็มาแทนที่เหมือนกัน100ปีผมเอาอยู่เอาอยู่100ปีก็รุ่น37นี่ก็ตายพอดีกว่าเขาจะ100ปีมาตอนนี้เขา22 23ปีผมยังอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเขา100ปีเขาไปแล้วใช่ไหมฮะแต่100ปีผมยังอยู่อีกตั้ง20กว่าปีนะก็ดูแลไว้เสร็จๆตลอดเนี่ยรุ่นนี้มันจะไปหมดไปหมดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกผมไม่ทราบดูสิครับว่าผมวางไว้ขนาดไหนในชีวิตของผมเนี่ยนี่คือการรู้ตัวเองในระดับที่รู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวตนตัวตนของตัวเราเองใช่ไหมต่อไปก็รุ่นนี้นะฮะผมจะหาวิธีที่จะส่งเสริมเขาให้เขาได้เอ็กซ์เพิร์ตในทุกๆสาขาวิชาความรู้ทั้งโลกไม่รู้โลกมันมีกี่วิชานั่นแหละครับใช่ไหมผมคุ้นมา100คนถึง100วิชาป่ะทุกวันเนี่ยมีไหมมี100 200หน่วยกิตแต่และ วิชามันมี 2-3 หน่วยกิตใช่ไหมฮะที่จบตรีโทเนี่ยใช่ไหมครับแต่ละวิชาเนี่ยครับต่อไปก็ได้หนึ่งแล้วแถวหนึ่งได้แล้วมันก็จับพวงอย่างเงี้ยก็ต่อเป็นเครือญาติกันใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นความรู้ใหม่ให้เข้าไปทีนึงใช่ไหมครับดูสิผมคิดยังไงอยู่กับคนกับมนุษย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นหวังได้เลยฮะสิ่งอะไรต้องเกิดขึ้นหวังได้เลยมันก็จะมีรูปออกมาทำไมนั้นลุงงอกเขาให้มาเป็นเช่นนั้นคำว่าเขาคือใครเนี่ยใช่ไหมครับใครคำว่าเขานั้นแต่เรารู้กันแล้วกันนะคำว่าเขานี่คือใครนะครับเราเองต้องรู้เองใช่ไหมว่าคนที่พูดว่าเขานี่คือใครนะก่อนที่จะรู้ว่าเขาคือใครรู้จักเราคือใครดีก่อนไหมเนี่ยมันก็ยกมาถึงตรงเราคือใครเวลาผมอธิบายคนนี่จะเป็นยังไงมาว่าเราคือใครดีกว่ากายใจจิตนะก็มาลงที่กายใจจิตจนได้นี่แหละความที่มันอะไรที่มันจะลิงไปลิงมาไม่ต้องรีบแรกเขาบอกครับไม่ต้องรีบที่มันจะลิงไปลิงมาให้แล้วก็ยั่วยุให้เด็กถ้าเรียนภาษาเนี่ยหน้าวันนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า3ภาษานะภาษาพ่อแม่ภาษาสากลภาษาเพื่อนบ้านผมว่างั้นนะ3ภาษาที่จะเอาอยู่เพราะภาษาที่สอนเนี่ยภาษาสากลใครก็จะรู้สิภาษาสากลเนี่ยเอาไว้เคลียร์ดูความรู้ของความรู้ในจอเนี่ยลองทำดูก็โอเคได้อะไรจากการรับประกันก็สามจีนมือร้อนๆก็แสดงว่าเป็นภาษาทุกวันนี้ภาษาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมันแปลเสร็จสับแล้วเห็นไหมครับความตามรูปเลยครับสื่อสารได้หมดแล้วไปไหนก็ได้หมดแล้วเนี่ยกดในค่าสีเขียวใช่นะป้อมเข้าไปชัดเจนใช่เนาะผมเป็นห่วงคือห่วงเรื่องของการอาชีพทุกวันคุณจะไปไม่รอดเด็กๆ
ันจะไม่ยอมทำอะไรก่อนใช่ไหมยิ่งที่มีพ่อแม่ก่อเกี่ยวกับผมอันนี้ยังดีนะยังบอกว่าเทคนิคการแพทย์บอกเข้าไปให้เอ็กซ์เพิร์ทของการใช้เครื่องมือจำไปเลยอย่าไปสนค่าตัวจะดีด้วยเรียนรู้เรื่องเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องตรวจวัดนั่นแหละครับใช่ไหมแล้วก็วิเคราะห์ทุกวันนี้มันผังเครื่องมือหมดใช่ไหมมันภาษาอังกฤษต้องแม่นภาษาเขานั่นแหละครับต้องพูดภาษาหมอต้องภาษาหมอให้ได้ใช่ไหมจากโรงพยาบาลนี้มาเปลี่ยนโรงพยาบาลนี้ก็ต้องมาปรับครับแล้วก็ปรับอะแดปไปยังเครื่องมือนั่นแหละครับธรรมดาเราต้องเทรนหมดนะครับที่จะทำได้ครับดีใจด้วยครับดีใจด้วยที่รับได้นะครับแล้วก็การต่อสายที่เกิดขึ้นก็จะเทรนต้องพูดสวยเราพูดไปแต่ถ้าสมมติว่ามาจากเบสิกคุณเพื่อเทรนเพื่ออะไรครับทุกวันนี้แพทย์เนี่ยก็ใช้เทคนิคการแพทย์เนี่ยวิธีใช้ก็คิดว่าเจาะเลือดผ่านเทคนิคการแพทย์ออกมาแล้วเป็นเปเปอร์แล้วใช่ไหมครับถ้าหากว่าเทคนิคการแพทย์สนใจเรื่องของซิสเต็มของเลือดหน่อยวิธีใช้แม่งเองด้วยใช่ป่ะยิ่งคนที่สนใจใฝ่รู้เนี่ยคนไข้เป็นประจำใช่ไหมล่ะเทคนิคการแพทย์ก็อยู่ที่จออยู่เนี่ยถึงที่เดียวมันก็รู้เลยใครต่อใครมันจะเปลี่ยนแปลงแบบไหนถ้าสนใจจริงๆเนี่ยก็สามารถวิเคราะห์วิจัยโทษวินิจฉัยเลือดได้หมดเลยตรวจเลือดต้องถามแม่ขอมาบิ้นมาหน่อยจะดูให้แม่อะไรสูงมากแม่ต้องระวังอย่ากินนี่นะอย่ากินนี่นะไม่กินแต่ตั้งแต่ตัวการคือบอกว่าไม่ต้องไปสนใจจะโปรตีนกล้ามเนื้อใช่เดี๋ยวนี้แบบมีความสุขขึ้นเออใช่ไม่ไปโรงพยาบาลมีความสุขขึ้นเยอะเราขอสุขกับสะอาดแค่นี้ขอเท่านั้นสารหัวเราะแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้กินได้แล้วเหรอแม่อย่ากินสะเดานะแม่ไม่ได้นะไม่รู้ว่าแม่อร่อยสะเดามาจากย่านเน้นเนี่ยยิ่งหวานมันด้วยก็แต่ก่อนก็จะกินไข่วันละสองฟองก็ไม่ได้บอกว่าเอากินไปแล้วเมื่อเช้าจะขอกินอีกครั้งไม่ได้ตอนที่เมื่อเช้าไข่ต้มนะขอกินอย่างเดียวเราเย็นนะเชิญเลยก็อยากกินเขาแม่กินไข่แดงแม่กินไข่ขาวสมองมึนเลยเพราะว่ากำลังโยนกินหลายอาทิตย์พอมาฟังซ้ำคุณท่านลุงบอกว่ากินได้ทุกอย่างขยันทำอากาศเราใช่ไหมก็โล่งสมองปวดซึ่งเราจะรักษาดีตอนนี้ก็กินถ้าอดทุกอย่างกินแบบนั้นแล้วก็น้ำอากาศก็แบบแต่ตอนเช้าจะแบบเออที่ในตั้งแต่ที่ว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวมันจะมันกับรู้ตัวรู้สึกกับรู้ตัวมันพร้อมกันเลยผมไม่เคยมีถ้าตอนเช้านะไม่มีช่วงเวลาสลุมสลุมมันมองรู้ปุ๊บเวลาปุ๊บเลยมันแบบมันตื่นตัวเลยมันไม่สลุมสลุมตอนเช้าถามแม่ใหญ่ถ้าต้องการรู้สึกตัวทำยังไงให้ท้าใครเพราะว่าแม่ใหญ่เขามาตื่นสองจังหวะเหมือนกันอ่ะบอกสูตรไปมันจะรู้สึกนิดๆก่อนที่เราจะรู้ตัวหรือตื่นตัวใช่ไหมมันมีหนึ่งสองสามเรานึกสมมุติว่าตอนเราเกือบจะเข้าสมาธิเป็นยังไงให้ทรงอารมณ์นั้นใช่ไหมคะเดี๋ยวท้าให้ท้าให้ใครมาปลุกให้คุณลุงมาปลุกให้คุณลุงมาปลุกตอนแรกก็ได้ยินคุณไตเติ้ลแมนบอกก็เลยบอกว่าเอ๊ะผลว่าเราเคยทำแล้วก็เลยบอกว่าไม่ได้ท้าหรอกแต่นั้นก็บอกว่าคุณหมอโยมตีสี่นะแล้วก็ขอให้โยมตื่นทันปฏิบัติก็ไม่ได้อะไรก็ยังไม่ตีสี่ดีนะคะสักตีสามกว่าก็อยู่ไม่ได้ละตื่นขึ้นมาคือแรกๆนี่ก็คือเข้าห้องน้ำคือถ้าตื่นแล้วมันต้องเข้าห้องน้ำก็เข้าห้องน้ำก็ลงไปข้างล่าง
ในที่ส่วนตัวของเราก็นอนเช้าไหว้กันแล้วก็ทำอากาศก็เข้าไปในอารมณ์ตรงนั้นใหม่ที่จะหลับหรือจะตื่นตรงนั้นส่งอารมณ์ไว้แล้วก็ปลุกเข้าไปในจมูกลึกเท่าที่จะลึกได้แล้วก็ถอนออกทำอยู่อย่างนี้ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปเสร็จแล้วก็ปล่อยก็เข้าไปเลยในสมาธิอันนั้นแล้วมันจะหลับลึกแล้วก็สบายแล้วมันจะร้อนทั้งตัวมันติดตรงไหนมันจะทะลวงอันเนี้ยอารมณ์อาการอย่างเงี้ยตอนก่อนนอนอ่ะจะโอเคคือมันเหมือนช่วงตอนนอนจะหลับแต่มันยังไม่หลับมันทำได้ตอนกลางคืนแต่ตอนเช้าพอรู้สึกตัวปุ๊บมันตื่นเลยมันตื่นเลยมันจะไม่มีจังหวะที่แบบว่าสลึมแล้วพอรู้สึกตื่นแล้วตื่นเลยนะอากาศไงวันนี้เจอคณะพักหมดเลยคุณชีพปอปอตื่นเรารู้จักกันหมดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวใจ